สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่น1มีนา52นะครับโจทย์บอกว่าข้าวสารบรรจุถุงแล้วกองหนึ่งประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ4ถุงข้าวเสาไห้3ถุงข้าวขาวตาแห้ง2ถุงข้าวบาสมาตี1ถุงสุ่มหยิบข้าวจากกองนี้มา4ถุงความน่าจะเป็นที่จะได้ข้าวครบทุกชนิดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก่อนอื่นเรามาทบทวนการหาความน่าจะเป็นจะต้องเกิดจาก PE นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ NE ส่วน NS NE คืออะไรนะครับคือเหตุการณ์ที่เราอยากได้ส่วน NS คือเหตุการณ์ที่ทั่วๆไปที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดโดยหลักการแล้วการแบ่งประโยคว่าอันไหนคือ NE อันไหนคือ NS เราจะอ่านตัดจากตรงคำว่าความน่าจะเป็นก่อนหน้าความน่าจะเป็นเนี่ยคือ sample space หลังความน่าจะเป็นคือ event คือเหตุการณ์ที่เราสนใจข้อนี้เขาบอกว่าสุ่มหยิบข้าวจากกองนี้มา4ถุงสุ่มหยิบแปลว่าหยิบยังไงมาก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น sample space สำหรับข้อนี้พี่แบงค์คิดอย่างนี้ก็คือมีข้าวอยู่ทั้งหมดข้าวหอมมะลิมี4ถุงข้าวเสาไห้3ถุงข้าวขาวตาแห้ง2ถุงข้าวบัสมาตี1ถุงรวมกันมีทั้งหมดกี่ถุงครับ4บวก3บวก2บวก1รวมกันมีทั้งหมดอยู่10ถุงดังนั้น sample space ก็คือ 10C4 ก็คือมี10ถุงเลือกมา4ถุงยังจำวิธีการคิดเลขตัวนี้ได้ไหมครับวิธีการคิดเลขถ้าตามสูตรเราจะคิดเป็น10แฟกหารด้วย10ลบ4แฟกแล้วก็4แฟกนะครับสูตรของมัน NCR ขอโทษทีพี่แบงค์ลืมทวนให้NCR มีค่าเท่ากับ N แฟกส่วนด้วย N ลบ R แฟก R แฟกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพี่แบงค์ทำเองพี่แบงค์สอนว่าโดยปกติ 10C4 ให้เขียน10ไล่ลงมา10 9 8 7ไล่ลงมา4ตัวตามตัวเลขตัวนี้แล้วเลข4ก็4 3 2 1นี่คือวิธีการคิดเลขเร็วยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น642พี่แบงค์ก็จะเขียน6ไล่ลงไปแค่2ตัวก็คือ6คูณ5หารด้วย2คูณ1โอเคไหมครับทีนี้ตัดเลขละ4คูณ2ได้8 8เอามาตัดกับ8หายไป3ตัดกับ9เหลือ3ดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าข้างบนทั้งหมดเนี้ยคือ10คูณ3คูณ7หรือก็คือ210นั่นเองนี่คือ sample space ถ้าคิดเลขเลยนะครับถัดมาความน่าจะเป็นที่ข้าวได้ข้าวครบทุกชนิดนี่คือ eventเราบอกว่าเราอยากได้ข้าวครบทุกชนิดเรามีข้าวหอมมีข้าวหอมมะลิ4ถุงมีข้าวเสาให้ลองอ่านที่โจทย์ดูนะครับข้าวเสาให้3ถุงข้าวขาวตาแห้งมี2ถุงแล้วก็ข้าวบาสมาตีมี1ถุงโอเคข้าวหอมมะลิถ้าเราอยากหยิบให้ได้ครบทุกชนิดแปลว่าจะต้องหยิบชนิดละ1ถุงป่ะครับต้องหยิบชนิดละ1ถุงเราถึงจะได้ข้าวครบทุกชนิดแปลว่า NE ของพี่แบงค์มีค่าเท่ากับ 4C1 ก็คือหยิบข้าวหอมมะลิมา1ถุงคูณกับหยิบข้าวเสาให้ก็คือ 3C1 คูณกับหยิบข้าวตาแห้งก็คือ 2C1 แล้วก็คูณกับหยิบข้าวบาสมาตีมา1ถุงก็คือ 1C1 ยังจำได้ไหมครับตัว NC0 มีค่าเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ NCN เสมอไม่ว่า N เป็นเลขอะไรกับถ้าเป็น NC1 มีค่าเท่ากับ N มีค่าเท่ากับ NCN ลบ1ถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยพี่แบงค์เห็นมันเป็น C1 พี่แบงค์นึกถึงกฎข้อนี้ตัวทุกตัวที่ออกมาตรงนี้ก็เลยกลายเป็น4คูณ3คูณ2คูณ1 4คูณ3คูณ2คูณ1ก็คือ24ดังนั้นความน่าจะเป็นซึ่งเมื่อกี้เราเขียนสูตรกันไว้ว่ามันคือ PE เท่ากับ NE ส่วน NS NE คือ24 NS เมื่อกี้เราหามาแล้วเราหามาได้เท่าไหร่ครับหามาได้210แปลว่าตัวนี้คือ210ถ้าเราตัดเลขล่ะถ้าเราตัดเลขเอาแม่3ตัดตัวนี้เหลือ70ตัวนี้เหลือ8เอาแม่2ตัดอีกตัวนี้เหลือ4
ัวนี้เหลือ35ดังนั้นคำตอบข้อนี้เลยตอบ4ส่วน35ครับซึ่งอยู่ในช้อยไหนอยู่ในช้อยข้อ1นะครับอย่าลืมเหตุการณ์ที่เราสนใจอยู่หลังความน่าจะเป็นเหตุการณ์ทั่วๆไปที่เกิดขึ้นได้คืออยู่ก่อนคำว่าความน่าจะเป็นนะครับทีนี้พี่แบงค์มีข้อแนะนำเพิ่มเติมบางอย่างก็คือโดยปกติพี่แบงค์จะไม่คูณเลขตัวนี้ออกมาก่อนพี่แบงค์จะไม่คูณเลขตัวนี้มาเพราะว่าถ้าหากลองดูว่าตัวนี้คือ10คูณ3คูณ7ตัดเลขตัดไปได้นะครับและเช่นเดียวกันตรงนี้พี่แบงค์ไม่คิดเลขออกมาสมมุตินะครับพี่แบงค์ก็บอกว่ามันคือ4คูณ3คูณ2คูณ1แล้วก็10คูณ3คูณ7ถ้าพี่แบงค์มาใช้ตัดเลขต่อล่ะครับเอา3ตัด3เอา2ตัด10เหลือ5ถ้าหากว่าเป็นเลขน้อยๆมันก็จะคิดไม่ต่างกันแต่ลองคิดถึงภาพถ้าเลขมันใหญ่แล้วเราใช้การตัดเลขมันจะทำให้เราคิดเลขได้เร็วขึ้นมากเลยนะครับนี่คือข้อแนะนำนะครับโอเค